ชมพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกับผมโก้คชพลคชพลายุครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือคุณอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับและในวันนี้เองครับผมมายังเส้นทางหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเราสามารถเดินทางจากพระอาทิตย์ไปสู่พระจันทร์ได้ในกรุงเทพมหานครครับหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับที่นี่เป็นที่ไหนใช่ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมายังถนนพระอาทิตย์ครับและมุ่งตรงสู่ท่าพระจันทร์ครับย่านถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมรุพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนเติบโตมาพร้อมกับการสร้างพระนครในอดีตเป็นศูนย์กลางการปกครองและศิลปะวัฒนธรรมตัวถนนขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยามีวังเจ้านายบ้านเรือนข้าราชบริพารและราษฎรเรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งถนนความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนถนนพระอาทิตย์ผูกพันกันอย่างต่อเนื่องกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบันพระตำหนักต่างๆที่อยู่บริเวณนี้สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมมาจากทั้งจีนและยุโรปปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปพระตำหนักต่างๆยังได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดีบางแห่งได้ถูกปรับเปลี่ยนใช้เป็นอาคารสำนักงานและก็มีการก่อสร้างอาคารสมัยใหม่ขึ้นมาด้วยเช่นกันโดยเสน่ห์ของพื้นที่บริเวณนี้ในปัจจุบันก็คือเป็นถนนที่มีร้านอาหารมากมายทั้งที่เปิดในเวลากลางวันและกลางคืนซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติและก็ยังมีสวนสันติชัยปราการบริเวณป้อมพระสุเมรุซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งเช่นกันจุดเริ่มต้นของถนนพระอาทิตย์นะครับอยู่ที่บริเวณป้อมพระสุเมรุแห่งนี้นะครับซึ่งรวมไปถึงสวนสันติชัยปราการด้วยแต่เดิมเนี่ยอันนี้เป็นป้อมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2325นะครับแต่ว่าทุกวันนี้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจกันแล้วครับป้อมพระสุเมรุสร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็น1ใน14ป้อมปราการที่สร้างพร้อมกับกำแพงพระนครมีความสำคัญในฐานะแนวปราการป้องกันพระนครและเป็น1ใน2ป้อมที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันป้อมพระสุเมรุและพื้นที่โดยรอบยังคงมีบทบาทและความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงการสร้างป้อมและกำแพงเมืองสำหรับเป็นเขตแนวพระนครก็คือหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยการสร้างบ้านแปลงเมืองครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเมืองใหม่ทั้งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นชุมชนที่ชื่อว่าบางกอกอยู่แต่เดิมเนื่องจากมีชัยภูมิที่เหมาะสมทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยและระบบเศรษฐกิจโดยเริ่มจากการขุดคูเมืองทางด้านทิศเหนือไปยังทิศตะวันออกจากปากคลองบางลำพูไปยังคลององอ่างจากนั้นจึงเริ่มสร้างกำแพงเมืองและป้อมเพื่อแบ่งเขตพื้นที่ภายในและนอกพระนครอีกทั้งเป็นแนวปราการป้องกันข้าศึกในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์การสร้างป้อมในช่วงต้นได้อาศัยเฉลยศึกจากเวียงจันทร์เป็นกำลังหลักในการก่อสร้างโดยได้สร้างป้อมพระสุเมรุและป้อมปราการอีก13ป้อมโดยกำหนดให้ป้อมพระสุเมรุตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณจุดตัดระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองบาลำพูให้มีระยะห่างกันประมาณ10เส้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้ออิฐเดิมจากเมืองอยุธยาพร้อมทั้งทำอิฐใหม่เพื่อนำมาใช้ในการสร้างป้อมและกำแพงพระนครมุ่งหมายให้การสร้างพระนครแล้วเสร็จโดยเร็วและเป็นการทำลายซากปรักหักพังของอยุธยาเดิมไม่ให้เป็นที่มั่นของข้าศึกได้อีกด้วยป้อมพระสุเมรุได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาซึ่งสันนิษฐานว่าตัวป้อมอาจพังทลายลงมาราวสมัยรัชกาลที่6ถึง7เหลือแต่เพียงตัวฐานป้อมซึ่งบริเวณฐานรากป้อมและกำแพงยังพบรอยแตกร้าวของอิฐหลายแห่งสอดคล้องกับการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาระบบโครงสร้างฐานรากของป้อมพระสุเมรุโดยการอนุรักษ์ป้อมพระสุเมรุมีขึ้นอีกครั้งโดยกรมศิลปากรเนื่องในวาระโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ซึ่งครั้งนี้ยังได้ปรับปรุงพื้นที่
จากแต่เดิมที่เป็นโกดังสินค้าของบริษัทศรีมหาราชาและบ้านเรือนชุมชนที่รุกล้ำโดยรอบสำหรับสร้างสวนสาธารณะและพระที่นั่งสันติชัยปราการเพื่อเป็นที่ประทับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ในโอกาสทอดพระเนตรกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารคในพระราชพิธีดังกล่าวอีกด้วยพระสุเมรุแห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่1นะครับเป็น1ใน14ป้อมที่เป็นป้อมปราการสำหรับป้องกันพระนครปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็น1ใน2ป้อมที่ยังคงมีสภาพให้เราได้เห็นได้จดจำจนถึงทุกวันนี้ครับส่วนด้านหลังนี้ก็เป็นสวนสาธารณะนะครับชื่อว่าสันติชัยปราการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนที่มานั่งพักผ่อนนะครับพักอิริยาบถรวมไปถึงมานั่งชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ด้วยล่ะครับสวนสาธารณะสันติชัยปราการเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถูกสร้างขึ้นบริเวณป้อมพระสุเมรุเพื่อใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ8ไร่ครึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ภายในมีการจัดภูมิทัศน์ที่งดงามประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมายซึ่งรวมทั้งต้นลำพูซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของบริเวณย่านบางลำพูซึ่งในปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่2ต้นในบริเวณนี้เท่านั้นพระที่นั่งสันติชัยปราการเป็นพระที่นั่งขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสันติชัยปราการสร้างโดยไม้ทั้งหลังและมีการแกะสลักไม้เป็นลวดลายตกแต่งงดงามโดยช่างฝีมือของไทยพระที่นั่งแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยเปรียบเสมือนของขวัญจากประชาชนชาวไทยในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบในวันที่5ธันวาคม2542ปัจจุบันป้อมพระสุเมรุและสวนสันติชัยปราการมิได้เป็นเพียงแค่โบราณสถานและสวนสาธารณะแต่ยังเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่อชุมชนย่านบางลำพูเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นการตักบาตรการทำบุญประจำปีการอัญเชิญพระพุทธบางลำพูประชานาถเพื่อให้ชาวชุมชนบางลำพูและประชาชนทั่วไปร่วมส่งน้ำเนื่องในประเพณีสงกรานต์อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังใช้พื้นที่นี้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายกรุงเทพมหานครว่าด้วยเรื่องเมืองแห่งการสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับคนกรุงเทพสนับสนุนให้คนกรุงเทพทุกเพศทุกวัยออกมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมที่ตรงกับไลฟ์สไตล์บนพื้นที่สาธารณะสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยล่าสุดได้มีการผลักดันนโยบายหลายข้อเพื่อสร้างเสียงดนตรีให้เกิดขึ้นทั่วทุกมุมของเมืองสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกทมทำเทศกาลดนตรีในสวนสาธารณะของกทมจำนวน12สวนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครอบคลุม6โซนทั่วทั้งกรุงเทพมหานครตลอดปี2566และสวนสันติชัยปราการก็เป็นหนึ่งในสวนที่ได้จัดกิจกรรมดนตรีในสวนด้วยเช่นกันThank you.
ตลอดเส้นทางประมาณ200เมตรได้นะครับโค้งตึกเนี่ยที่เป็นตึกเก่าๆเนี่ยบอกได้เลยว่าหากใครชอบถ่ายรูปนะมันสวยมากแล้วก็พอมานั่งชมบรรยากาศแถวเนี้ยมันเหมือนเป็นอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่หากเรามีวันว่างๆสบายๆเนี่ยมานั่งพักผ่อนหย่อนใจบริเวณเนี้ยมันสบายมากจริงนะครับแล้วก็มันให้ความรู้สึกเหมือนหลุดไปอีกจุดหนึ่งเลยของกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตึกเก่าในกรุงเทพมหานครเกือบทั้งหมด 80% เป็นผลงานของสถาปนิกชาวอิตาเลียนอาคารโค้งๆแบบนี้นอกจากตึกแถวย่านถนนพระอาทิตย์ยังสามารถเห็นตึกแถวนี้ได้บริเวณย่านเสาชิงช้าซึ่งอาคาร34คูหาก็อยู่หน้าวังดังกล่าวปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่ากันว่าอาคารแนวโค้งต่อเนื่องระหว่างถนนพระอาทิตย์และถนนพระสุเมรุสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงที่ขยายเมืองได้มีการสร้างอาคารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรากฐานความมั่นคงให้กรุงรัตนโกสินทร์อาคาร34คูหาหลังคามุงกระเบื้องว่าวบานประตูไม้เป็นบานเฟียมบานหน้าต่าง2ช่องบานไม้แบบลูกฟักกระดานดุลมีช่องแสงเหนือขอบบนของหน้าต่างบานเกล็ดไม้ผนังชั้นบนเรียบไม่มีเสาฝาผนังส่วนชั้นล่างมีชายคาปูนเป็นกันศาสตร์คลุมทางเท้ายาวไปตลอดแนวอาคารซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบเดิมไว้เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่ได้มาเห็นและเดินเล่นผ่านอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้บ้านเรือนในถนนเส้นนี้นะครับยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้เกือบหมดเลยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบที่จะแวะเวียนกันมานั่งพักผ่อนหรือว่าเดินเที่ยวนะครับแล้วก็ยังคงมีร้านอาหารร้านต่างๆเนี่ยให้บริการมากมายเลยทีเดียวนะครับร้านโรตีนี้เก่าแก่และก็ดังมากจนทุกวันนี้ยังคงเป็นร้านยอดนิยมที่ใครที่ชื่นชอบเรื่องของโรตีมัสบะแกงต่างๆเนี่ยที่นี่คือที่สุดแล้วจริงๆคือร้านต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นร้านเก่านะเป็นร้านใหม่เพียงแต่ว่าเขาปลูกสร้างอยู่ในที่เก่าแล้วมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูแบบดูคลาสสิกอ่ะดูแบบว่าเอ้ยน่าเข้าไปนั่งน่าเข้าไปแวะเวียนมันทำให้ทุกอย่างมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอ่ะถนนเส้นเนี้ยแล้วใครก็ตามนะครับที่มาท่องเที่ยวที่ถนนพระอาทิตย์แห่งนี้นะครับจุดแรกที่อยากจะแนะนำให้มาท่องเที่ยวเลยก็คือพิพิธบางลำพูนะครับซึ่งเป็นแหล่งเก็บรวบรวมความรู้เกี่ยวกับย่านบางลำพูเอาไว้นะครับอยู่ติดกับป้อมพระสุเมรุนี่เองหากใครที่สนใจจะมาท่องเที่ยวนะครับสถานที่อย่างนี้หยุดวันจันทร์นะครับเปิดวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ครับพิพิธบางลำพู
พิพิธภัณฑ์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของย่านบางลำพูแห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชก่อนจะโอนโรงเรียนช่างพิมพ์มาเป็นโรงพิมพ์คุรุสภารับจัดพิมพ์แบบเรียนและงานของข้าราชการและเมื่อหมดสัญญาเช่าอาคารโรงพิมพ์คุรุสภาแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างจนกรมธนารักษ์มีแผนจะรื้ออาคารแต่ว่าชาวชุมชนบางลำพูได้มองเห็นความสำคัญของตัวอาคารและประวัติศาสตร์ที่ไม่อยากให้เลือนหายไปจึงร่วมกันคัดค้านการรื้ออาคารและช่วยกันผลักดันจนขึ้นทะเบียนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภาแห่งนี้เป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรในปี2544อีกด้วยในวันนี้นอกจากจะสามารถเก็บอาคารเก่าที่มีเรื่องราวให้คงอยู่ได้แล้วยังคงมีคนแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอาคารเหล่านี้กันมากขึ้นเพราะทางกรมธนารักษ์ได้เปลี่ยนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภาให้เป็นพิพิธบางลำพูซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเล่าเรื่องราวของชาวบางลำพูซึ่งที่นี่ก็จะเปิดให้เข้าชมเป็นรอบๆและมีเจ้าหน้าที่นำชมคอยบรรยายในส่วนต่างๆและหลักๆก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือนิทรรศการกรมธนารักษ์และนิทรรศการชุมชนบางลำพูใครที่เข้ามาจะได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ย่านบางลำพูในช่วงเวลายุคสมัยต่างๆสัมผัสและซึมซับกับวิถีชุมชนรู้จักของดีย่านบางลำพูที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในตรอกซอกซอยต่างๆที่คนภายนอกอาจไม่เคยรู้และได้รู้ที่มาของชื่อบางลำพูจากต้นลำพูร้อยปีที่แม้จะตายเพราะน้ำท่วมและถูกตัดลำต้นทิ้งไปแต่ที่นี่มีต้นลำพูจำลองขนาดใหญ่และกิ่งหนึ่งของต้นลำพูจำลองนี้เป็นกิ่งต้นลำพูของจริงจากชิ้นส่วนของต้นลำพูร้อยปีที่ยังคงหลงเหลือไว้ให้เป็นที่ระลึกให้ได้ชมกันด้วยพิพิธบางลำพูตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมนแขวงชนะสงครามเขตพระนครเปิดบริการวันอังคารถึงวันศุกร์ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 18:00 นหยุดทุกวันจันทร์นะครับจากจุดถนนพระอาทิตย์นะครับเราเดินเลาะมาได้เรื่อยๆนะครับจะผ่านตลาดบางลำพูและจุดที่2ที่แนะนำว่ามาแล้วมาไหว้ทำบุญกราบสักการะสักนิดหนึ่งนะครับวัดชนะสงครามครับวัดชนะสงครามแห่งนี้นะครับแต่เดิมไม่ได้ชื่อว่าวัดชนะสงครามนะครับชื่อว่าวัดตองปุแต่ว่าได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในช่วงรัชกาลที่1หลังจากคว้าชัยในศึกสงครามมาได้ครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารแห่งนี้แหละครับซึ่งข้างในพระอุโบสถนะครับว่ากันว่ามีความสวยงามไม่แพ้อุโบสถวัดใดในประเทศไทยเลยล่ะครับวัดชนะสงครามเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดกลางนาเพราะในอดีตรอบๆวัดเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งอารามและเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดตองปุ่งต่อมาหลังจากทำสงครามชนะพม่า3ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดแห่งนี้ใหม่เป็นวัดชัยชนะสงครามภายหลังตัดเหลือเพียงแค่วัดชนะสงครามและใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ภายในพระอุโบสถจะมีพระประธานปางมารวิชัยขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าเป็นประธานของอาคารล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปขนาดเล็กอีก15องค์รวมเป็น16องค์พระประธานองค์นี้มีพระนามว่าพระพุทธนรสีตรีโรคเชษฐ์มเหศักดิ์ภูชนีชยันตโคดมบรมศาสดาอนาวรยานหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อปู่พระองค์นี้เป็นพระประธานเดิมมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นวัดกลางนาดังนั้นจึงยังคงพุทธศิลป์แบบพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาเอาไว้และถือเป็นพระปฏิมาที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญอย่างมากแม้ว่าวัดชนะสงครามจะไม่ได้มีอาคารอะไรมากมายมีพระอุโบสถเป็นอาคารประธานมีศาลาอยู่รายรอบและมีเจดีย์ย่อมุมไม้20อยู่ข้างหน้าและมีรอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2545แต่ภายในวัดกลับมีสิ่งที่ล้ำค่าน่าสนใจมากมายนะครับหากใครที่มีโอกาสมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลให้กับตนเองกันด้วยนะครับอ
ราเดินเลาะมาเรื่อยๆนะครับจากที่วัชนะสงครามผ่านสนามหลวงมานะครับมาถึงจุดสิ้นสุดของทริปวันนี้ที่ผมพาคุณผู้ชมมาก็คือถนนพระจันทร์นะครับบริเวณหัวมุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั่นเองนะครับนี่เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะเดินท่องเที่ยวกันในวันนี้ครับแห่งนี้นะคุณผู้ชมถูกสร้างขึ้นโดยแม่ของนักแสดงแล้วก็นักร้องศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าดังมากและไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะนี่ก็คือรั้วแม่โดมนะครับเป็นรั้วของคุณแม่โดมปกรณ์ลำนั่นเองครับใช่หรอไม่ลัดเลาะรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามที่เห็นอยู่ตรงนี้แต่เดิมเนี่ยเป็นตลาดพระเครื่องเก่าแก่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีร้านต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็แล้วแต่ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของพระก็สามารถมาหาชมกันได้กันแล้วกันนะครับส่วนจากจุดนี้ไปเราก็จะไปถึงตรงท่าน้ำนะครับนั่นก็คือท่าพระจันทร์นั่นเองบริเวณนั้นก็จะมีของอร่อยอร่อยมากมายนะครับรวมไปถึงเป็นจุดนัดพบของนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่มาเดินเที่ยวบริเวณนี้ด้วยครับมาถึงแล้วครับท่าพระจันทร์ตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ำนะครับเป็นท่าพระจันทร์สำหรับให้ขึ้นเรือส่วนบริเวณนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมย่านของกินอร่อยที่ใครหลายๆคนมาเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าไม่อิ่มจนพุงกลางก็ต้องมีหิ้วกลับบ้านกันบ้างแหละครับจริงแถวนี้ร้านเยอะมากนะแต่ร้านอร่อยมีร้านเดียวเนี่ยอยู่หัวมุมนี้เลยนี่ไงร้านอร่อยเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเส้นทางจากพระอาทิตย์ถึงพระจันทร์นะครับที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันต้องบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ครบรถเลยนะครับได้เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ได้เข้าวัดทำบุญนะครับได้เรียนรู้วิถีชุมชนรวมไปถึงได้หาของกินอร่อยอร่อยปิดท้ายทริปกันด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการ Talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะคุณอาจจะยังไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับวันนี้ผมโก้พัชพลโคชชาประยุกต์ลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ